3ขวบครึ่งกับขวบครึ่งเดินเข้าโรงเรียนดีไม่มีน้ำตาเห็นข้อจำกัดของกรอบที่คนที่โตมาแบบเราครับจัดระบบก่อนร่างกายต้องแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาความรู้เข้ามาเติมมีอีกหนึ่งชีวิตที่มาอยู่กับเราแล้วก็มาให้เราดูแลมีความสุขมากที่มีเขามาก็คือไม่มีเขาไม่ได้แล้วอ่ะก็จะไม่ได้เน้นวิชาการก็คือเน้นทักษะชีวิตมากกว่านะคะการช่วยเหลือตัวเองการเข้าสังคมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้เด็กมีขอบเขตที่มากขึ้นรู้จักว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครูที่นี่เนี่ยมีจิตใจที่อยากจะดูแลเด็กจริงๆผมเรียนโรงเรียนปกติสมัยผมเรียนเนี่ยไม่มีหรอกพ่อแม่เราจะมาได้เจอครูแล้วก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเด็กเยอะมากในวัยนี้เขายัง 0-7 ขวบนะก็ยังต้องการเล่นแต่เพียงแต่เราสอนผ่านการเล่นให้เขารู้ชีวิตรู้ระเบียบชีวิตรู้จังหวะชีวิตที่ถูกต้องโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาแล้วเรามาแยกย่อยออกมาในแต่ละชั้นปีบทเรียนที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันตอบโจทย์ในหัวข้อไหนของกระทรวงศึกษาที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นเรายืนยันค่ะว่าเด็กเราเนี่ยเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงแต่กระบวนการเรียนต่างหากที่เราให้ไม่เหมือนกันเป็นกระบวนการที่เราไม่ได้บอกความรู้ให้นะเป็นกระบวนการที่เราให้เด็กๆหาความรู้ด้วยตัวเองโดยครูเป็นผู้นำเนื้อหาต่างๆมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวของเขาเองคุณครูทุกคนจะมองเด็กทุกคนอย่างละเอียดพอเราเปลี่ยนโรงเรียนมาเรียนที่นี่จากกลายเป็นว่าไม่เรียนกลายเป็นว่าทุกวันจะต้องถามว่าวันนี้ไปโรงเรียนไหมวันนี้ไปโรงเรียนไหมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวลูกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นความเป็นเด็กเขากลับมาความอยากรู้เขาก็กลับมาทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวตนเพื่อที่จะดูแลลูกดูแลตัวเองดูแลครอบครัวรู้จักรอรู้จักทำอะไรด้วยตัวเองได้เนี่ยเขาสดใสร่าเริงแล้วก็น่ารักต่อทุกคนเลยค่ะมีอยู่3 H ค่ะก็คือ Hand Head Heart นั่นคือเราจะพัฒนาเด็กของเราให้เต็มศักยภาพของเขานะคะด้วยระบบ Hand ก็คือเป็นตัวแทนของกล้ามเนื้อทุกส่วนให้กล้ามเนื้อทุกส่วนจะได้พัฒนาอย่างอิสระเต็มที่โดยมีหัวใจ Heart เนี่ยที่เพื่ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็บูรณาการด้าน Head คือด้านสมองผ่านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เด็กๆ เขามีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่จินตนาการเขาจะถูกริบหย่อนลงไปเรื่อยๆถ้าเราเอากรอบมาใส่เขาเดิมเองค่ะมีความสุขในทุกๆวันที่ได้เห็นพัฒนาการของเขากลายเป็นพ่อแม่มีความตาว่าทำไมลูกเราทำได้เร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยลูกเราก็แบบได้นะอะไรเงี้ยก็แอบภูมิใจครับลูกๆเนี่ยเติบโตทั้งทางด้านจิตใจความคิดไปพร้อมๆกันกับด้านวิชาความรูการที่คุเรเองอยู่ในแวดวงการศึกษานี้มา10กว่าปีเนี่ยแล้วเราเห็นผลงานเห็นผลผลิตของการศึกษาวอร์ดอฟที่ออกไปสู่โลกกว้างแล้วเนี่ย
เราอยากให้ความมั่นใจเต็มร้อยค่ะว่าไม่ต้องกังวลเลยลูกๆของเราพร้อมที่จะออกสู่สังคมได้อย่างสง่างามแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมได้นะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้ปกครองเองต้องเชื่อมั่นในตัวลูกด้วยถ้าเปรียบเทียบว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองก็ที่นี่แหละค่ะก็เชิญชวนนะคะ